กระทรวงวิทย์จัดมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ขอนแก่นวันที่11กรกฎาคม2561ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ามกลางความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ชื่นชอบผลงานทางวิทยาศาสตร์จากทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกิจกรรมแสนกว่าคนการจัดงานดังกล่าวได้กำหนดจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง17กรกฎาคม2561โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานทั้งหมด8รูปแบบประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัลนิทรรศการสูงวัยใกล้ตัวนิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจนิทรรศการพลิกขยะสุขุมทรัพย์การจัดแสดงภาพยนตร์ซีดีนิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีนวัตกรรมและนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2561ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 19:00 นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นโดยนักเรียนเยาวชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสนใจจองเข้าชมเป็นหมู่คณะหรือสอบถามได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโทรศัพท์025779960ค่ะ